สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหารังนกกังเขนดงกันนะครับหายากมากเลยนะครับผมเฝ้าดูมาประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับได้ยินเสียงเขาร้องอยู่ข้างบนนะครับผมวิธีการหารังก็ยากนิดนึงนะครับเราต้องดูว่าเขาร้องอยู่ตรงไหนนะครับรังของเขาจะอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับไม่ไกลจากที่เขาชอบร้องนะครับผมเจอรังเขาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมแต่ว่าต้องแอบนะครับอย่าให้เขาเจอเราเพราะเขาเป็นนกที่ฉลาดมากอยู่ต้นไม้ต้นนี้นะครับผมไปดูกันเลยเสียงพ่อแม่นกยังร้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวแม่เขาบินออกไปแล้วครับตรงนี้ครับผมไปดูกันเลยเห็นไหมครับมีไข่อยู่ข้างใน3ฟองครับผมไข่ก็มีสีฟ้านะครับลายน้ำตาลดูครับเราห้ามจับรังของเขานะครับจับตรงไหนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะทิ้งรังครับผมเพราะว่าเขาแอบดูเราอยู่ไข่3ฟองนะครับเขาเริ่มฟักแล้วครับผมหลังจากนี้เราจะไม่เข้าใกล้รังเขาแล้วนะครับอีกประมาณสัก5วันเราค่อยมาดูเวลาเขาฟักนะครับกดไลค์กดติดตามไว้ครับผมมารอชมตอนที่ลูกนกกังเขนดงฟักออกมาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ